สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านกาแฟจันเดอคาเฟ่ครับคืออยู่ไกลมากนะแต่เราก็มาเพราะว่าบรรยากาศมันดีวันนี้จะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ไปคุยกับเจ้าของร้านขายอาหารปลาแล้วก็ขายปลาสวยงามอยู่แถวออฟฟิเชียลนะ yeah. ปกติเนี่ยก็เป็นลูกค้าของเขาก็คือต้องไปซื้อไลฟ์ฟูดในทะเลไส้เดือนน้ำไปให้กับปลาผมนะครับก็แรกๆผมก็ไปซื้อเองหลังๆพนักงานไปซื้อให้ไปซื้อเป็นลูกค้ากันอยู่หลายปีเลยก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยที่เป็นลูกค้าเขาเนี่ยเขาจะกลายมาเป็นลูกค้าผมในวันนี้ครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปคุยกับเพื่อนของเขาครับคือเจ้าของร้านขายอาหารปลาที่ผมไปซื้ออยู่เป็นประจำเลยนะเขาไปคุยกับเพื่อนของเขาที่ทำการค้าอย่างอื่น yeah. แล้วก็มีการคุยกันว่าเฮ้ยเราเข้าโครงการคนละครึ่งเนี่ยปีนี้แล้วฉันเสียภาษีเนี่ยเยอะมากเลย huh? และฉันเนี่ยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอีกทั้งๆที่ฉันไม่อยากจะอยู่เลยของเธอเป็นไงบ้างเข้าโครงการคนละครึ่งแล้วเนี่ยเดือดร้อนเหมือนฉันไหมเพราะว่าต้องยื่นภายในวันที่31 มีนาคม 65ฮะไอ้รายได้ในปี64เนี่ยยื่นในปี65ซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าไปจ่ายภาษีเยอะแล้วก็ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยพอเขาฟังแบบนี้แล้วเป็นไงอาจารย์เชียบค่ะพอเขาฟังแบบนี้แล้วนะคะเขาก็บอกกับเพื่อนเขาไปว่ายังไม่ได้ยื่นภาษีเลยในขณะเดียวกันก็เลยกลับมาตรวจสอบสเตทเมนต์ของตัวเองที่เป็นธนาคารกรุงไทยที่ใช้รับโครงการคนละครึ่งนะคะค่ะพอตรวจแล้วยอดรวมออกมา2 ล้านกว่าบาทค่ะรายได้เยอะเกินกว่าทุกๆปีครับเพราะว่าเข้าโครงการคนละครึ่งครับใช่ค่ะเขาก็เลยมาปรึกษาผมครับจากที่ผมเป็นลูกค้าเขารอบนี้ครับเขาเป็นลูกค้าผมครับ yeah. ชวนอาจารย์เชฟไปคุยกับผู้ประกอบการเจ้าของร้านขายอาหารปลาสวยงามนะครับก็เลยได้คำตอบยังไงบ้างครับรายได้ของเขานะครับเราวิเคราะห์มาดูแล้วพบว่าข้อแรกครับเขาไม่ต้องกังวลใจเหมือนเพื่อนเขาครับเพราะว่าสินค้าที่เขาขายนั้นเป็นปลาสวยงามเป็นอาหารปลาและเป็นปุ๋ยซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นแม้รายได้เขาจะกี่ล้านก็ตามนะสินค้าของเขาส่วนใหญ่นั้นได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเขาเลยบอกว่าโล่งใจครับที่กังวลใจว่าจะต้องเข้าสู่แวดเนี่ยเพราะรายได้เกิน1.8 ล้านเนี่ยไม่ต้องแล้วเพราะธุรกิจของเขาได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของพวกเนี้ยนะครับแต่ก็มีบางส่วนครับซึ่งเป็นราคามันค่อนข้างน้อยอ่ะพวกกงเลี้ยงสัตว์หรือสวิงจับปลาอะไรพวกเนี้ยก็ขายได้เหมือนกันแต่มีน้อยนิดแม้จะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่มูลค่าที่ขายทั้งปีมันไม่เกิน1.8 ล้านครับสรุปก็คือแม้รายได้เขาเยอะครับไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเขาโชคดีกว่าเพื่อนของเขาครับส่วนเรื่องที่2คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเขาที่เขาต้องเสียประจำปี2564นะฮะว่าเนี่ยปกติแล้วเขาเคยเสียภาษีเท่าไหร่นะฮะอาจารย์ผมไปถามเขาครับว่าปกติเนี่ยพี่เคยเสียภาษีปีละเท่าไหร่ไอ้พงศ์รอ90เนี่ยตอนสิ้นปีนะครับเขาบอกว่าปกติทั่วไปเลยเสียไม่เกินปีละ10,000บางปีอาจจะ 8,000 9,000 10,000นะครับเขาก็เลยมาขอให้เราคำนวณภาษีเงินได้ของเขาให้นะครับผมปรากฏว่าคำนวณไปคำนวณมาครับเสียประมาณ100,000 ต้นครับตกใจเลยเพราะว่าปกติเสียประมาณ10,000แต่ปีนี้เข้าโครงการคนละครึ่งครับรายได้มันทะลุทะลักออกมาเลยรายได้เยอะมากนะฮะก็ต้องเสียภาษีประมาณ100,000 ต้นครับตกใจแต่ก็ยังมีข้อดีอีกอาจารย์เจ๊ไปบอกเขาว่าไงต่อครับหลังจากที่คำนวณมาแล้วเขาต้องเสียภาษีประมาณ100,000 ต้นค่ะเราเลยบอกว่าจริงๆแล้วการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจะมีการเสียอยู่2 วิธีนะคะเวลาคำนวณภาษีโอเควิธีที่เขาบอกว่าต้องเสีย100,000 กว่าตรงนี้มันคือวิธีเหมาหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาก็ถือเป็นเงินได้40.8หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ 60% ก็เลยต้องเสียภาษีประมาณ100,000 กว่าบาทใช่ค่ะแต่อาจารย์เชฟแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงคุณอาจจะเสียภาษีนี้น้อยลงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกำไรเขาประมาณ 20% หรือไม่ถึง 20% เท่านั้นเองจากสินค้าที่เอามาขายก็เลยไปขอบินเขาดูใช่ไหมค่ะก็เลยขอตรวจบินว่าพี่ได้เก็บบินไว้ไหมนะคะเขาก็บอกว่าเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้หมดเลยเวลาซื้ออะไรก็แล้วแต่ก็เลยขอดูบินเขาหน่อยสิว่าเป็นบินที่ถูกต้องตามที่สรรพากรยอมรับหรือเปล่านะคะพอตรวจบินแล้วโอ้โหเก็บบินไว้อย่างถูกต้องเลยนะอย่างดีอย่างดีใช่ค่ะก็เลยบอกว่างั้นอ่ะก็ให้พี่เลือกใช้การคำนวณภาษีวิธีที่2ละกันก็คือหักให้จ่ายตามจริงครับพอคำนวณออกมาตามวิธีจริงแล้วอ่ะนะฮะก็พบว่าภาษีที่ควรจะเสีย100,000 กว่าบาทลดลงเหลือ10,000ค่ะเหลือ10,000เองนะซึ่งเขาก็พอใจว่าโอ้โหโอเคแม้ไม่ได้เก็บเงินที่จะจ่ายภาษีมาเลยแต่ถ้าเกิดจ่ายประมาณนี้ก็ยังจะพอหาเงินไปจ่ายภาษีให้กับสรรพากรตามเวลาที่กำหนดได้อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายของและเข้าโครงการของภาครัฐคุณอย่านิ่งนอนใจนะฮะรายได้ของคุณปีนี้มันทะลักทะลวงออกมาเยอะจำนวนมากเนี่ยได้เตรียมภาษีเก็บไว้จ่ายสรรพากรแล้วหรือยัง
ถ้ายังไม่ได้เก็บก็อาจจะต้องรีบมาคำนวณ นะฮะเพราะว่าจะต้องยื่นภายใน31มีนาคม65นี้แล้วถ้าเกิดคำนวณแล้วจะต้องเสียภาษีเราจะได้หาเงินมาเพียงพอที่จะไปจ่ายให้กับสรรพากรได้อย่างทันท่วงทีเพราะถ้าเกิดจ่ายช้าอาจจะโดนค่าปรับหรือถ้าเกิดจ่ายผิดก็อาจจะโดนภาษีย้อนหลังนะครับ